ไม่ค่อยเล่นไม่ค่อยเน้นข้าวใช่ไหมวันนี้อ๋อโอเคครับกรุบกรุบไม่เปรี้ยวมากกินคล้ายๆแหนมนิดนึงสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องสุขูสุคนนะครับผมมื้อนี้มากับน้องหมวยนะครับผมค่ะสวัสดีอีกรอบค่ะหมวยพากินพาแซ่บ MT Channel ค่ะพี่น้องกระปุกใหญ่ๆคือเก่านะครับผมมื้อนี้ได้แนวแซ่บของพี่เบาแดงเนาะจ้ะส้มตีนวัวกินกับอันนี้ค่ะพี่น้องลูกโดดลูกโดดแล้วกับมวยมีแจ่วอันนี้พี่กวนน้ำปลาค่ะพี่น้องพี่ไม่ค่อยเน้นไม่ค่อยเน้นข้าวใช่ไหมวันนี้อ๋อโอเคนะครับผมมื้อนี้พาแซ่บๆต้องกันครับพี่น้องได้มากินฮอดบ้านเจ้าของแบรนด์ได้มื้อนี้มาพี่น้องมาแซ่บๆต้องกันจ้ะจำแจ่วครับกรุบกรุบไม่เปรี้ยวมากกินคล้ายๆแหนมนิดนึงอันนี้จะเป็นผักแป้นนะครับนี่คนอยากกินน้ำคุณมีตามบ่นะครับมั้ยได้อยู่อร่อยมากแช่เย็นๆมากินอร่อยมากๆพี่น้องคนไหนจะกินจะชิมทักเพจได้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาไลน์แอดไว้ให้ใต้คอมเมนต์พร้อมว้าบักพริกหน่วยหนึ่งมหันจวดแห้งคือพี่น้องชิ้นใหญ่มากไซส์ไซส์ด้วยค่ะเอ็นใหญ่แห้งพูดนะป้าดูใส่เอาไปย่ำกับสับย่ำก็อร่อยแล้วเสร็จแล้วเราย่ำชิ้นนี้คอลลาเจนดิ้ง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 ใหญ่แบบจุกจุกชอบถ้าอ่านลูกโดดแล้วจะออกร้อนมีเจลทั้งลูกโดดสดเอาเลยอันนี้ต้องเก็บไว้ในตู้เย็นนะพี่น้องเนอะห้ามมาไว้ข้างนอกนะครับฟีดไว้ได้บ่ฮะฟีดได้ไหมฟีดได้เก็บได้นานกี่เดือน 2-3 เดือนแต่เมื่อก็เคยสื่อไปไว้2เดือนตอนนั้นคือเก่าเลยพี่น้องบ่สมแห้งรสชาตินัวๆกลิ่นคล้ายๆแหนมแล้วก็จะมีความกรุบกรุบกรุบพี่น้องชอบแก้มชั้นดีเลยนะเนี่ยอยู่บนบ่มีเลยแม่อยู่บนไม่มีต้องสั่งกินกับพี่เบาแดงกูมีตำเหรอกรุบกรุบอ
มันบ่มักผักแป้นเลยเนาะบ่แม่นบ่มักแบบไม่ส่วนมากชอบส้มผักที่แบบว่าเขาเอิ่นอย่างส้มผักกาดได้อยู่แต่ว่ากะหล่ำกะหล่ำได้ผักกาดเขียวผักกาดตีนเนี่ยได้แต่ว่าบ่ได้ก็คือส้มผักเสียนบ่ถนัดบ่เหมือนว่ากลิ่นมันแรงนะบ่มันมากระแดได้พี่น้องคือบ่มักกินนะเข้าใจไม่ชอบกลิ่นเพิ่นมันปิดความชอบส่วนบุคคลเนาะแซ่บแซ่บมันนั่นของแซ่บมันขึ้นอยู่กับผู้หมักเบิ่งแต่แค่ข้าวเหรอบางคนมักกินข้าวเจ้าแม่นบางคนมักกินข้าวเหนียวเนาะพี่น้องเนาะแล้วแต่ความชอบบางคนบอกกินข้าวเหนียวง่วงนอนบางคนบอกกินข้าวเจ้าแล้วบ่อยู่ท้องเหมือนบางคนบ่มักกินทุเรียนคือไม่ชอบกินมันอันแต่ว่าม้วนกินได้เด้อทุเรียนก็กินได้บ่หลายแต่บางคนบ่ชอบกับไฮฟี่ก็บ่เอาเงินหรอกแต่ว่าผู้ใดที่มามากเบิดทุกอย่างนี่ก็คือโอ้ยโชคดีแฮงเนาะแบบกินได้หมดเลยแต่ว่าเราก็ยังไงล่ะแต่ว่าในหนึ่งคนมันก็สิมีแบบมากก็บ่มากนั่นน่ะธรรมชาติของคนพี่น้องผงพริกป่นน้ำปลาเข้ากันคักเด้อสูตรอะไรนะไม่ไม่ใส่กระเทียมเหรอใส่แต่มะนาวแต่เอ็นมันใหญ่มากเนาะนี่ตอนยังไงซัดใจเป็นชิ้นเป็นอันใหญ่จนแบบไม่กล้ากินใหญ่แห้งขอยากอู้พี่น้องใส่ไซส์เลยค่ะจุ่มกับแจ่วฟ้าแบบพี่งงกูอย่าเอาคำเดียวนะเป็นห่วงบ่กูแสบท้องแทนครับเวลาทุกคนจะชอบถามว่าเวลากินแล้วไม่แสบท้องวะต้องกินข้าวก่อนกินข้าวก่อนฟ้าตัวนี้ขอญาติวางก่อนเด้อมันใหญ่มันใหญ่ดีนะครับพี่น้องพูเอ็นแม่ว่าบิ๊กบิ๊กเลยหน่วยนี่กินได้สามคำตอนแรกว่าจะไม่หมดนะบดอยู่ได้นี่กินไปสามกระปุกสามกระปุกไอ้นี่ได้เยอะมากเนาะแม่สามกระปุกได้ประกายเลยครับสุดยอดอร่อยสับใครมากินแบบว่าจำพวกสมนะส้มก็คือแหนมด้วยพี่น้องส้มนี่คือเป็นภาษาอีสานส้มก็คือการถนอมอาหารนะเอาเนื้อเอาปลาเอาอย่างสิไปหมักให้มีรสชาติเปรี้ยวหมักใส่กระเทียมกับข้าวเขาเอ่ยมาส้มถ้าผู้ใดบ่มากินดิบพี่น้องแนะนำเลยด้วยค่ะอันนี้ซุปเรียบร้อยแล้วด้วยค่ะส้มตีนบัวโคขุนของพี่บ่าวแดงแซ่บนัวอร่อยมากเคี้ยวกรุบกรุบแซ่บอร่อยจริงอะเนาะอยากกินก่อนนะครับผมคลิปนี้กับมากับน้องหมวยนะครับผมหลายคนถามหาน้องหมวยมื้อนี้มาแล้วนะครับโอ้ขอบคุณหลายๆเด้อค่ะมีแต่คนถามหาคึมคึมมื้อนี้ครับคึมซ่งไอ้ฮ้อนเอ้าบอกบ่ถือคือจังฝนสิตกครับบ่ตกนะครับผมมาผู้ใดอยากกินอยากชิมส้มตีนัวนะครับผมเดี๋ยวบ่แดงจะเอาไล่ร้านไม่ให้นะครับผมตอนนี้เขาบอกว่าไล่เด้งออกถ้าไล่ไม่ถ้าไล่เด้งออกก็คือทักเพจเนาะทักเพจแม่นนะครับผมแต่ว่าเพจนะครับผมทักไปเพจรักบ่อแดงเลยเด้อครับเด้อเป็นเพจรักที่คนที่ตามมา 780,000 นะครับผมจะมีน้องแอดมินคอยตอบอยู่นะครับผมถ้าทักมาเพจลองนะครับผมอาจจะตอบซ่าเนี่ยเพราะว่าผมจะเน้นไปทั้งเพจรักมากกว่านะครับผมแต่เพจที่2ของผมนี่ก็จะตอบซ่าเนี่ยเพราะว่าอย่างเพราะว่าผมตอบเองนะครับผมถ้าเพจรักจะมีน้อง
เห็นมีนตอบขอบคุณขอบคุณอีกครั้งนึงนะครับผมขอบคุณน้องหมวยโอ้ขอบคุณค่ะโอ้เดี๋ยวมากินสมติ้งวัวอยู่บ้านเจ้าของแบรนด์แซ่บนะครับผมก็ดีใจนะครับผมที่ได้มากินในพี่น้องเบิ่งอีกครั้งนึงนะครับผมสำหรับมื้อนี้ก็ขอบคุณขอบคุณพี่น้องทุกคนทุกกำลังใจอีกครั้งนึงนะครับผมเจอกันกับบ่าวแดงกับน้องหมวยคลิปหน้านะครับพี่น้องคลิปนี้ลาพี่ลาน้องไปเพียงเท่านี้ก่อนครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ